ยานสุชัยมังคะเลอปราชิตบาลังเกสีเสปัทวิปุคะเลอภิเสกสัมภพุทธานังอาคาปะตุมะโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปาปาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมโหตุจะสุยินทังพระมาจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานลภันตาเทปทาคิเนชยันตุโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังทวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตบาลังเกสีเสปทวิปุคะเลอภิเสกสัมมาพุทธานังอาคาปะตุปโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปาปาตังสุโหทิตังสุขโนสุโมโหตุจะสุยินทังพระมาจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานลภันตาเทปทาคิเนยันตุพุทธิยามุเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตบาลังเกสีเสปทวิปุคะเลอภิเสกสัพพุทธานังอาคาปะตุปโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปาปาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมโหตุจะสุยินทังพระมาจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานลภันตาเทปทาคิเนภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนะสัทธาโสทิ
ครับเดินมาก่อนเลยครับผมเดินมาเลยครับผมแล้วก็ต่อท้ายโอ้วันนี้วันดีวันแรกจริงๆใครได้ยินเสียงผมขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยดีครับแปลว่าได้ยินได้ยินหาที่นั่งและอย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือนะครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวเราจะได้มาเข้าสู่รายการราชันปัตภีราชินีที่ดินใครเคยได้ยินได้เห็นรายการนี้ปรบมือขึ้นครับคณะที่4ซ้ายมือแล้วครับเดินครับเดินเร็วเลยครับเร็วเลยครับเอาละครับเราจะไม่ใช้เวลาเยอะเพราะว่าเป็นวันดีวันแรงเดี๋ยวเราจะได้ฟังโอวาทหลวงพ่อแล้วก็ได้ไปเด็ดดาวรวยรวยกันเต็มที่เต็มกำลังนะครับเอาละครับตรงนั้นแหละครับตัวแทนตรงนั้นก็ตรงนั้นยืนตรงนั้นเลยครับตัวแทนนะครับเอาละครับเริ่มจากเราเริ่มจากคณะแรกก่อนนะครับจะใช้เวลาไม่นานสั้นๆแต่ชัดเจนนะครับในเป้าหมายที่มาในวันนี้นะครับดังนั้นขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งดีครับเริ่มจากคณะแรกเลยนะครับชื่ออะไรที่ไหนถวายที่ไหนอย่างไรนะครับผมตัวแทนจากคณะของจินพินและพินทิพย์ตั้งจิตวิทยาสกุลจากจังหวัดชุมพรครับตำบลดอนยางอำเภอปะทิวนะครับจำนวน8ไร่10งานครับสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยเอาเราคำถามแรกครับตัวแทนคณะที่2ครับนินานัทอมรนินโมดเป็นตัวแทนของคณะหลวงอนุภาพภูเก็ตการและตระกูลลูกหลานตระกูลหงหยกและพระอาจารย์และกัลยาณมิตรชาวจังหวัดภูเก็ตถวายที่ดิน2ไร่1งาน 85.4 ตารางวากลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพร้อมอาคารปฏิบัติธรรมถวายมูลค่า80ล้านจ้าก็ขอเสียงปรบมือดังๆขอคำถามแรกก่อนดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพันธ์อินทรวัฒน์พร้อมครอบครัวและกัลยาณมิตรผู้นำบุญจังหวัดสุราษฎร์ธานีถวายที่ดินจำนวน2ไร่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมอาคารปฏิบัติธรรมรวมแล้วมูลค่า50ล้านค่ะสาธุคณะที่4ครับผมผมวรรณรัตน์บุรณะสิทธิพรและหมู่คณะกัลยาณมิตรจากเชียงใหม่ขอถวายที่ดินและอาคารสำนักงานเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์จำนวนเท่าไหร่จำนวนมูลค่า15ล้านบาทสาธุอย่าเพิ่งถึงคำถามที่2คำถามแรกก่อนรู้แล้วครับมาที่ไหนอย่างไรอ้าววัตถุประสงค์ในการถวายครับเพื่อถวายเป็นที่ปฏิบัติเพื่อถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวเพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือเอาไปขายก็ได้ครับสาธุแม้ครั้งที่2เลยครับเพื่อถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวเพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือจะเอาไปขายก็ได้ครับสาธุปรบมือด้วยนะปรบมือด้วยแม้ครั้งที่3เพื่อขอถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวเพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือจะเอาไปขายก็ได้ครับสาธุคณะต่อไปครับถามที่2ครับผมวัตถุประสงค์ในการถวายครับถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวจะเอาไปทำสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือจะขายก็ได้สาธุแม้ครั้งที่2ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวจะเอาไปทำสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือจะขายก็ได้สาธุแม้ครั้งที่3ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวจะเอาไปทำสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือจะขายก็ได้สาธุขอเสียงปรบมือดังๆคณะต่อไปวัตถุประสงค์ในการถวายนะครับถวายหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวจะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมจะขายก็ได้สาธุแม้ครั้งที่2ถวายหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวจะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมจะขายหรือจะขายก็ได้สาธุแม้ครั้งที่3นะครับถวายหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวจะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือจะขายก็ได้สาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆแม้ครั้งที่3ยืนยันเหมือนเดิมคณะสุดท้ายครับผมวัตถุประสงค์ในการถวายนะครับถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นการส่วนตัว
จะสร้างที่ปฏิบัติธรรมก็ได้หรือจะขายก็ได้สาธุเสียงปรบมือด้วยอย่าลืมเสียงปรบมือแม้ครั้งที่2ครับถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวจะสร้างที่ปฏิบัติธรรมก็ได้หรือจะขายก็ได้สาธุแม้ครั้งที่3ครั้งสุดท้ายครับถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวจะสร้างที่ปฏิบัติธรรมก็ได้หรือจะขายก็ได้ครับสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆครับทั้งตัวแทนและก็คณะครับกับหลังหันไปถวายหลวงพ่อเลยนะครับตามเจ้าหน้าที่ไปเลยครับตัวแทนเดินหน้านะครับทีมงานตามหลังไปเลยครับนี่บอกแล้ววันนี้เป็นวันดีวันรวยจริงๆนะครับเป็นราชันปัตตภีราชินีที่ดินนะครับใครโมทนาใครปรบมือก็ได้เป็นด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุขอเสียงปรบมือดังๆ ด้วยคณะต่อไปนะครับสาธุคณะต่อไปนะครับจากภูเก็ตนะครับสาธุคณะที่3ของวันนี้นะครับสาธุสุดท้ายมาจากเชียงใหม่นะครับสาธุก็เสียงปรบมือดังๆยาวๆส่งถึงที่นะครับทั้ง4คณะเลยนะครับแล้วอย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับ
ปลื้มไหมจ๊ะปลื้มครับปลื้มเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องสร้างบารมีได้มาถึงปีใหม่แล้วครับปลื้มกี่บาท1บาทปลื้มพันล้านครับไม่ปลื้มน้อยจังเลยนะหลวงพ่อให้บาทเดียวครับถ้าปลื้มแล้วเดี๋ยวเราไปรับบุญกันเนาะครับเด็ดกลีบดาวรวยมันต้องรวยตั้งแต่มือนี่เนาะสาธุจะได้รวยรายวันเนาะสาธุในใครได้ไปเด็ดมาบ้างแล้วจ๊ะสาธุใครจะไปเด็ดบ้างจ๊ะสาธุไหนไหนไหนเอามือลงก่อนจ้ะเดี๋ยวใครจะไปเด็ดบ้างจ๊ะนิ่งๆงั้นจะจำได้หมดทุกคนจำหน้าได้นี่นะใครไปเด็ดขอให้รวยจ้ะสาธุแล้วพรุ่งนี้ใครจะไปโปรยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยบ้างจ๊ะสาธุนี่ก็เป็นปีที่3แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวหัวหน้าฉันจะเป็นผู้ชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบนะจ๊ะภารกิจนี้เป็นภารกิจสำคัญนะจ๊ะนอกเหนือจากที่เราจะช่วยกันสถาปนาเส้นทางของพระผู้ปราบมารแล้วเนี่ยยังเป็นภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในยามนี้นะจ๊ะให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลหรืออย่างน้อยเหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมานี่เป็นภารกิจที่สำคัญของเราทีเดียวเราปู่ย่าตายายรักษาพระพุทธศาสนาให้ตกทอดมาถึงเราโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวนะจ๊ะคำว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่นก็คือชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆเนี่ยจะคือตายจริงๆเลยกว่าจะรักษาพระศาสนามาถึงเราได้เราก็ต้องรักษาต่อไปให้ถึงลูกหลานเหลนของเราต่อไปในอนาคตนะจ๊ะในช่วงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าวัดร้างก็มีอยู่มากมายเราก็พยายามฟื้นฟูกันเกิดขึ้นมาก็มากมายนะจ๊ะแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะยังมีวัดร้างอยู่ดังนั้นในช่วงเวลานี้นะจ๊ะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญทีเดียวที่เราจะต้องปลุกจิตสำนึกของชาวพุทธและชาวโลกให้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาและช่วยกันมากอบกู้พระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนยุคพุทธกาลเลยยังน้อยเหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมาให้ได้นะจ๊ะซึ่งภารกิจนี้ต้องเริ่มจากที่ตัวของเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะนอกจากเป็นทางมาแห่งบุญของเราแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับงานของพระศาสนาเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นประถมมาเริ่มหลวงพ่อก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะจ๊ะที่มีความพร้อมที่ไม่อยู่ในที่ไกลมากนักนะจ๊ะจะข้ามจังหวัดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าใครมีความพร้อมอยากให้มาเป็นปฐมเริ่มบุญในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้พระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญก็มีความพร้อมที่จะไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราแล้วเพราะว่าหลวงพ่อลงคุมเข้มสาธุต้องให้เป็นเนื้อนาบุญเน็ตๆสาธุนี่เลยจ้ะทั้งๆที่สุขภาพสังขารก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเลยจ้ะแต่ก็พยายามไม่ขาดสาธุมาด้วยความปลื้มทุกครั้งเลยที่มาลงในห้องนี้เนี่ยสาธุเสียดายพวกเราหลายๆท่านไม่ได้เห็นเวลาที่เนื้อนาบุญทั้งหลายกองพันเนื้อนาบุญได้มาตั้งใจพร้อมเป็นสมณธรรมเราจะเห็นว่าท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นมากเลยนะจ๊ะที่จะปฏิบัติภารกิจตรงนี้เนี่ยเพื่อตัวท่านเพื่อโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติเพื่อพระศาสนาแล้วก็เพื่อทุกๆคนท่านเอาจริงเอาจังเลยนะจ๊ะแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆสาธุเพราะฉะนั้นท่านเ
ท่านมีความพร้อมที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราแล้วก็เหลือแต่เรานี่แหละจะเอาบุญกับท่านแค่ไหนนี่นะจ๊ะเพราะท่านมีความสำคัญมากในทุกๆวันโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นหลวงพ่อก็อยากให้เรามาเอาบุญนี้กันนะจ๊ะครับพรุ่งนี้จะเริ่มเดินที่ตรงไหนนะจ๊ะมหาวิหารหลวงปู่ที่มหาวิหารหลวงปู่นี่นะจ๊ะเรื่อยไปเลยแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วัดเทคนิคปทุมครับเทคนิคปทุมนี่นะจ๊ะครับผมมหาวิทยาลัยปทุมใช้ระยะทางเท่าไหร่จ๊ะใครจำได้บ้างประมาณ20กว่ากิโล22กิโลนี่นะจ๊ะไม่ต้องเดินไปกับท่านนะครับแล้วแค่นั่งโปรยโปรยสาธุกลัวอัลเลิร์ตไม่ใช่เลยเดี๋ยวเดินตามนั่นโหไม่ต้องนะไม่ต้องเอาอยู่กับที่นะครับดีไหมจ๊ะดีครับเดี๋ยวเราจะไปโปรจะไปปลิดดาวรวยกันใครจะไปเด็ดกลีบดาวโรยบ้างจ๊ะโอ้โหยกหมดทุกคนเลยสาธุดีเนาะครับไม่ได้อยากรวยไหมจ๊ะอยากรวยครับจงรวยสาธุจงแข็งแรงสาธุจงมีอายุขัยยืนยาวสาธุจงเข้าถึงธรรมสาธุจงสมหวังในใจทุกสิ่งนะลูกนะสาธุสวัสดีปีใหม่จ้าสาธุเดี๋ยวเราพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะจ๊ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิพุทโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสดิ์โตภาคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนะโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภาคะวะสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญคิดได้แลในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอสาธุกลับไปรวยเยอะๆจ้าสาธุ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับงานบุญวันขึ้นปีใหม่นะครับวันพุธที่1มกราคมพุทธศักราช2557ครับคุณวิทยาทองแดงคุณสายใจวรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับใช่ค่ะก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทั่วโลกด้วยนะคะรวมถึงวันนี้เราได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่เริ่มต้นปีใหม่เลยด้วยงานบุญบูชาข้าวพระกันด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดช่องนิมซีได้หลายช่องทางทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจานดาวเทียมค่ะชมได้ทั่วโลกเลยทาง www.dmc.tv นะคะชมรายการสดๆหรือว่าดาวน์โหลดรายการที่ท่านชื่นชอบย้อนหลังได้ด้วยค่ะทางเคเบิลทีวีชั้นนำทั่วประเทศไทยทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ http://m.dmc.tv ค่ะแล้วก็ยังสามารถฟังวิทยุได้ด้วยนะคะ FM 102.25 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าอยู่ในเขตรัศมีใกล้เคียงกับวัดพระธรรมกายค่ะส่วน AM 1521นะคะฟังได้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่ช่วงเวลา 19:30 นเป็นต้นไปจนถึง 12:00 นของวันรุ่งขึ้นค่ะครับอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับ DMC อยู่ใกล้คุณนะครับแล้วก็ทำให้พวกเราทุกคนนะครับได้สร้างบารมีแล้วก็ไม่ตกข่าวบุญกันเลยนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่หลายๆที่มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีมีการนั่งสมาธิข้ามปีกันนะครับและเช้าตรู่ของวันนี้นะครับที่วัดพระธรรมกายก็มีสาธุชนนะครับเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมากทีเดียวครับค่ะส่งข้อความเข้ามาได้นะครับส่งความสุขกันปีนี้นะครับ4712222นะครับหรือจะเข้าไปที่ sms.dmc.tv ภาพการทำความดีหลากหลายรูปแบบนะครับในวันพรุ่งนี้จะได้ไปต้อนรับคณะพระธุดงค์นะครับหรือว่าที่ผ่านมาปลูกดาวรวยไว้นะครับไล่ของท่านพร้อมตัดหรือว่าตัดเรียบร้อยนะครับหรือว่ามาเด็ดกลีบดาวรวยกันส่งมาที่Facebook นะครับที่ DMC Time Fan Page นะครับภาพของท่านก็จะได้นำมาออกอากาศแล้วก็อนุโมทนากันไปทั่วโลกนะครับสมองว่าเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงดร.วีระหัวเราะแสดงว่าอารมณ์ดีไม่หัวเราะเพราะว่าเขาจัดตัดภาพคู่ค่ะวีระสายใจสายใจวิทยาครับคนก็คงสงสัยว่าทำไมหน้าเหมือนกันโอ้โหขนาดนั้นพี่น้องกันพี่น้องนะสร้างตัดสามแล้วนี่วิทยาทองแดงธนูนะครับเวลาทักนี่วิทยาทองแดงครับดร.วีระสุภาพมีสายใจวลีนะคะครับผมตั้งแต่เช้าก็ทำบุญกันมาต่อเนื่องใช่ค่ะใส่บาตรใส่บาตรและที่คนเยอะอากาศดีใช่ค่ะช่วงนี้อากาศเย็นแต่ว่าเย็นสบายนะคะแต่ว่าข้างในของเรานั้นก็เรียกว่าอบอุ่นไปด้วยการเข้าถึงธรรมกันทุกท่านเลยและที่สำคัญค่ะพี่น้องนักสร้างบารมีตัวจริงดีจริงนี่เขามาอยู่ทุดงกันค่ะที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่วันที่28เมื่อคืนคุณวิทยาเขานะบอกว่ามีนั่งสมาธิข้ามปีกันนะครับแล้วก็แม่หลายหลายคนก็มาเก็บเกี่ยวบุญนะมาสวดมนต์ข้ามปีนั่งสมาธิข้ามปีก็จริงๆเราก็บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะโบราณเขาก็บอกแล้วว่าต้นปีนี้ให้สร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีเนี่ยก็ให้ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปเลยสลัดออกไปเลยสลัดไปเลยนะเสื้อผ้าอะไรหรือว่าสิ่งใหม่ๆเสื้อผ้าที่เก่าๆที่มันขาดไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญใจเนี่ยจะต้องผ่องใสตลอดเวลานะครับแล้วก็อธิษฐานจิตแต่สิ่งดีๆนึกแต่สิ่งดีๆนะแล้วก็จะได้ตลอดปีนี้เราจะได้ร่ำรวยแข็งแรงนะแล้วก็จะต้องอยู่ในเขตที่เราจะต้องรักษาใจกันอย่างตลอดโอ้ตอนนี้กำลังฮิตฮอตติดชาร์ตเลยนะครับเขตรักษาใจเพลงฮิตติดใจโอ้สุดยอดจริงๆชอบจังเลยใครเป็นคนตั้งก็ไม่รู้ครับค่ะเพลงฮิตติดใจเขตรักษาใจเขตบุญยสถานนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มากันเต็มที่เลยนะครับสร้างสมบูรณ์ตั้งแต่เช้าถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธทุกคนนะคะปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานเลยนะคะตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราซึ่งท่านทำไว้ดีมากเลยดังนั้นพวกเราทุกๆคนนะคะที่เป็นลูกหลานเหลโหลเนี่ยก็จะต้องคุณใส่ใจวลีเลยใช่แล้วก็จะต้องมาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธด้วยซึ่งหนึ่งอย่างนี้นั้นก็จะเป็นในเรื่องของการแต่งกายสำคัญที่สุดเลยนะคะไม่ว่าใช่แล้วค่ะปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเวลาที่เข้าวัดจะแต่งกายด้วยชุดสีขาวแล้วก็มีความสุภาพเรียบร้อยมากๆซึ่งท่านเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพวกเราได้ดีมากๆเลยดังนั้นนะคะพวกเราก็ควรที่จะกระทำอย่างท่านด้วยนะคะด้วยการที่ไม่ใส่กระโปรงกางเกงสั้นรัดรูปหรือว่าผ้าที่บางเกินไปนะคะต้องถ้าเป็นผู้ชายอย่างนี้เลยถ้าเข้าวัดถ้าได้อย่างนี้นี่สุดยอดเลยออกแบบมาอย่างดีแล้วไม่ว่าคุณจะหน้าตายังไงก็แล้วแต่ใส่แล้วดูดีใส่แล้วดูดีสวยหล่อทุกๆคนเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เราได้เห็นนะคะเพื่อนเพื่อนของเราญาติพี่น้องของเราที่แต่งตัวที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เราควรจะเป็นกัลยาณมิตรให้ค่อยพูดค่อยพูดเพราะเขาตั้งใจมาวัดได้นี่เขาแสดงว่าเขามีใจที่เกินครึ่งแล้วนะเป็นกุศลแล้วเกินครึ่งแล้วครับพี่เราบอกวิธีการที่ถูกต้องครับ
มาบุญมารับบุญแล้วเนี่ยจะได้บุญเต็มที่ใช่ค่ะก็ต้องรักษากายวาจาใจให้คนรอบข้างด้วยอย่าให้เขาหงุดหงิดทำไมวันนี้คุณใส่ใจนุ่งกระโปรงสั้นจังหรือใส่เป็นสีสันฉูดฉาดเลยนะคะเพราะว่าการที่เราเน้นให้ใส่สีขาวๆก็เพื่อพวกเราเนี่ยมารักษาใจของเรานะคะให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ระวังตัวเองด้วยไงใช่ค่ะจะลุกจะเดินจะนั่งเราจะได้มีความสำรวมปฏิบัติธรรมด้วยใช่แล้วดูสบายตาพาสบายใจให้เข้าถึงธรรมได้โดยง่ายนี่ถ้ากำลังขับรถอยู่แล้วก็กำลังเปิดรายการของเราอยู่นะครับอย่าเพิ่งเลี้ยวรถออกไปนะครับรีบไปที่คอ2วิหารโคตรวิหารโคตรเราจะไปร่วมกันเด็ดกรีบดาวเลยเดี๋ยวเราจับจบรายการนี้เราก็จะไปยกขบวนเลยพิธีกรและทีมงานก็จะไปร่วมกันเอาบุญใหญ่กับพระเดชพระคุณพ่อด้วยตะกี้ที่ถามแล้วซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูใหญ่บอกเลยนะคะใครขอให้รวยรวยทุกๆคนเลยยกมือกันทั่วทุกคนเลยเราไปกันเยอะก็จะได้เสร็จเร็วนะครับแล้วพวกเราก็จะรีบกลับไปนอนเพื่อว่าเตรียมตัวจะได้มาแต่เช้านะครับเป็นวันแรกของการที่พวกเราทุกคนจะมาร่วมกันต้อนรับคณะพระธุดงค์จำนวนวันไหนไม่ได้ต้อนรับไม่เป็นไรแต่วันแรกเนี่ยวันแรกไม่พลาดประวัติศาสตร์ถูกต้องนะคะเพราะเราเป็นคนหนาแน่นถูกต้องนะให้ร่มเย็นใช่ค่ะแล้วก็บอกข่าวดีข่าวใหญ่อย่างนี้นะคะให้กับคนที่เรารักคนที่เราไม่รู้จักก็ตามเนี่ยนะคะให้เขาได้มาเอาบุญใหญ่กับบุญนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าซึ่งคณะพระธุดงค์ท่านก็จะเดินทางไปตามเส้นทางพระผู้ปราบมารเลยนะคะเป็นเส้นทางของมหาปูชนียาจารย์จริงๆก็ได้เคล็ดลับหรือว่าได้รู้เคล็ดลับของท่านแล้วด้วยระยะเวลาที่เดินไปตลอดเนี่ยหนึ่งเดือนระยะทางไกลๆทำไมท่านถึงแข็งแรงทำไมท่านถึงเดินได้ตลอดต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้เห็นความเหน็ดเหนื่อยของท่านเลยเนี่ยนะฮะท่านก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากพระเดชหลวงพ่อที่ท่านฝึกมาตลอดเวลานั่นก็คือการปฏิบัติธรรมการเดินไปปฏิบัติธรรมไปก็เลยทำให้ใจของท่านเนี่ยสู้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถทำให้ร่างกายท่านเนี่ยสามารถเดินได้ระยะทางไกลเราไม่ต้องไปดูอื่นไกลดูตัวเราแล้วกันถ้าเราเดินแค่ระยะทางไม่ไกลเท่าท่านเนี่ยเราก็ไม่ไหวแล้วแต่นั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีการฝึกฝนในการปฏิบัติธรรมมาใช่ไหมครับแต่ว่าท่านมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าเวลาท่านเดินไปท่านก็ปฏิบัติธรรมไปแต่สิ่งเหล่านี้บอกท่านก็เพื่อว่าท่านไปต้อนรับเนี่ยท่านไปต้อนรับยิ่งกว่าเนื้อนาบุญนะถูกต้องค่ะเพราะว่าท่านบริสุทธิ์มากนะถูกต้องค่ะเพราะว่าท่านทำความบริสุทธิ์ให้กับตัวท่านเองก็คือเพื่อที่จะให้บุญนี่แหละกับญาติโยมที่ไปต้อนรับท่านค่ะนะแต่ไม่ต้องไปอะไรนะเรียกคุยกับท่านไม่ต้องชวนสนทนาพระอาจารย์เหนื่อยไหมพระอาจารย์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราสาธุการไปท่านแค่นั้นให้ดังๆเลยนะคะส่งเสียงสาธุการไปดังๆเตรียมแค่ดอกดาวรวยเท่านั้นใช่ครับแล้วก็หัวใจของเราสาธุการไปใช่ค่ะแล้วก็ชวนคนที่เรารักมากันเยอะๆด้วยนะคะที่สำคัญเราก็จะได้เห็นเด็กดีวีสตาร์เห็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเด็กๆวัยรุ่นต่างๆเนี่ยจากปีที่ผ่านมาเราได้เห็นอยู่แล้วนะคะว่าหลายๆคนนี่ต่างรอคอยเพราะว่าไม่เคยเห็นภาพประวัติศาสตร์อย่างนี้มาก่อนในชีวิตเพิ่งเคยเห็นเมื่อครั้งที่วัดพระธรรมกายได้จัดครั้งนี้แหละครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วถือว่าเป็นการรวมพลคนมีบุญนะครับกองพลจักรพรรดิดาวรวยทุกเพศทุกวัยนะครับมาแล้วก็ปลื้มปิติทั้งคนโปรยทั้งพระที่เดินท่านมองกลางมองทางเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเราอยู่นี่นะครับให้เป็นผู้สื่อข่าวประจำแต่ละเส้นทางเดินพระธุดงค์เลยเรามี LINE นะครับของ dmc.tv นะครับเข้ามาแอดเป็นกลุ่มของพวกเรานะครับแล้วก็ท่านไปเจอภาพประทับใจเนี้ยแอดส่งมาตลอดต่อเนื่องเลยนะภาพก็ได้ข้อความก็ได้บรรยากาศตอนนั้นเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นให้น่าอนุโมทนาบ้างใน LINE กลุ่มนี้ก็จะได้แบบมีภาพของท่านเองภาพของหมู่ญาติและภาพที่ท่านอยากจะเผยถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาทุกหลายๆท่านเลยที่อยู่ในบรรยากาศนะพี่จอร์ดบางทีเราไปไม่ถึงนะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเราไปเนี่ยยังไม่ถึงสถานที่ที่น่าจะได้แบบปลื้มกันนะครับน่าจะปลื้มปริ่มกันเรียกว่าปลื้มกันทันท่วงทีเราปลื้มด้วยเขาปลื้มด้วยและอยากจะเผยแผ่ให้ทุกคนได้ทราบถ่ายปั๊บแล้วก็ส่งมาเลยที่ดีมซีทีวีนะครับใช่ค่ะเราก็จะได้แหมส่งภาพของท่านเนี่ยออกอากาศเลยและที่สำคัญช่องดีมซีช่องนี้ช่องเดียวก็จะมีการถ่ายทอดสดตลอดเลยนะคะทุก2ชั่วโมงตั้งแต่10นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา14นาฬิกานะคะรวมไปถึง16นาฬิกาและ18นาฬิกา30นาทีแล้วก็จะมีพิธีกรของเรานะคะจะไปกระจายอยู่ตามจุดต่างๆด้วยรวมถึงในสตูดิโอก็จะมีคุณองค์อาจธรรมนิธาแล้วก็ดิฉันช่วงท้ายตอนเย็นช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงเย็นใช่ไหมใช่ค่ะก็จะได้เจอกันตลอดทั้งวันเลยช่วงร้อนอากาศร้อนไม่เป็นไรค่ะอยู่เย็นๆจะดีที่สุดกลับมาช่วงเย็นนะฮะไม่พลาดข่าวสารงานบุญตลอดทุกช่ว
งเรามีพิธีกรเราสับหน้าไปไม่ท่านเบื่อเลยนะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้ากันไปไม่ใช่สับหน้าเละไปนะครับเรียกได้ว่าเรื่องงานบุญเรื่องดีๆอย่างนี้พูดเท่าไหร่ปลื้มเท่าไหร่ก็บรรยายไม่รู้จักหมดนะคะแล้วเรื่องที่เขามีเตรียมมาให้ก่อนเดี๋ยวถูกต้องค่ะเดี๋ยวทีมงานนะครับที่ผู้กับเขาเตรียมบทไว้ให้นะก็จะแหมเมื่อไหร่จะอ่านบทของฉันสักทีนอกจากวันนี้จะได้ตักบาตรแล้วเรายังมีงานสรุปงานบุญวันนี้นี่แหละนะคะที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมแรงร่วมใจกันทําบุญนะคะวันขึ้นปีใหม่แล้วก็บูชาข้าวพระวันที่1มกราคมนี้เรามาสรุปงานบุญกันนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ากันบ้างค่ะไปกันตั้งแต่ 9:30 นเลยนะคะวันนี้ท่านประธานสงฆ์ค่ะคือพระครูปลัดภูเบศชนาพิญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะได้เป็นประธานสงฆ์และเสียงนำสวดมนต์ในวันนี้นะคะก็คือพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีค่ะได้นำพวกเราทุกๆคนนะคะกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดนะคะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทำพิธีบูชาข้าวพระน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนค่ะจากนั้นนะคะเวลา 11:00 นได้มีพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะซึ่งในวันนี้นะคะมีพิธีกล่าวถวายทองคำด้วยนะคะมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์กฤษดาจ่างใจมนนะคะได้กล่าวเป็นภาษาบาลีค่ะกัลยาณมิตรทัศนีจ่างใจมนนะคะได้กล่าวเป็นภาษาไทยค่ะส่วนกล่าวคำถวายภัตตาหารในวันนี้นะคะได้แก่กัลยาณมิตรพรสันกำลังเอกได้กล่าวเป็นภาษาบาลีนะคะส่วนภาษาไทยค่ะกัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตค่ะครับก็ถือว่าเป็นบุญเช้าตรู่นะครับที่เราได้ทำความใสให้เกิดขึ้นภายในใจของเราแล้วก็ได้สร้างความทำบารมีร่วมกันนะครับในเวลา 12:15 นะครับพบกับรายการพิเศษสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยรายการสู้ต่อไปนะครับวันนี้วิทยากรพิเศษรับเชิญนะครับมี4ท่านนะครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคือกัลยาณมิตรสมยศขอพรกัลยาณมิตรสนิทขอพรกัลยาณมิตรอารีอ่อนละมูลและกัลยาณมิตรอรนุชแสงสุขนะครับวันนี้เป็นวันบุญที่ทุกคนนะครับพลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าทั้ง2ท่านที่เบื้องต้นนะครับกัลยาณมิตรสมยศและกัลยาณมิตรสนิทนะครับได้เป็นยอดนักสร้างบารมีเรียกว่ามีทุกข์ไม่เคยทิ้งธรรมเลยแล้วก็สร้างไม่เคยทิ้งธรรมใช่ใช่ดีนะพอเขาเกิดความทุกข์เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สั่งสมบุญทำให้บรรยากาศของการสร้างบารมีของตนเองกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คุณสมยศนะครับนี่คุณสนิทนะครับเนี่ยครับถือว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีที่สร้างบารมีร่วมกันมาแล้วก็มีอานุภาพบุญที่เกิดขึ้นด้วยนะครับท่านนี้ล่ะครับท่านนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงอ๋อเหรอคะเก่งมากผู้ใหญ่บ้านหญิงเก่งและดีอำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาใช่ครับเป็นผู้นำบุญยอดนักสร้างมีเชิญชวน2ท่านแรกได้เป็นเจ้าของในการที่จะถวายที่ในการปลูกดอกดาวรวยนะครับและท่านสุดท้ายอาจารย์อรนุชแสงสุขเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้สร้างบารมีเคียงคู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับอารีอ่อนละมูลนี่แหละครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนฟังแล้วมีความปลื้มปิติใจนะครับแล้วยิ่งสำคัญเนี่ยเขาจะมีการตักบาตรพระ111รูปในวันที่11มกราคมวันเด็ก11ใช่ครับ11นะฮะโอ้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ครับหลังจากที่ฟังรายการสู้ต่อไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลา 13:30 นะครับสาธุชนผู้มีบุญก็ได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับได้มานำนั่งสมาธิครับปลื้มกันเลยทีเดียวเลยครับหลังจากนั้นก็เป็นพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมนะครับซึ่งปัจจัยที่นำมาถวายก็จะถูกนำไปใช้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะครับภายใต้ดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งมีอยู่หลายโครงงานด้วยกันนะครับได้แก่โครงการช่วยเหลือ323วัด4จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่9แล้วด้วยนะครับโครงการอุปสมบท 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเด็กดีวีสตาร์แล้วก็อีกหลายๆโครงการทีเดียวนะครับที่เป็นบิ๊กโปรเจกต์นะฮะที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันน้อมถวายเนี่ยนะครับแล้วก็ได้บุญกันทั่วถึงเลยทีเดียวนะครับเป็นบิ๊กโปรเจกต์แล้วก็เป็นบิ๊กบุญของทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรายการถวายที่ดินนะครับราชันปัทมีราชันปัตตภีราชินีที่ดินคนถวายก็ปลื้มนะใช่ค่ะคนที่ปรบมือร่วมแสดงความยินดีอนุโมทนาบุญก็ปลื้มนะครับถือว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทุกคนมีความตั้งใจนะครับนี่บอกถวายทั้งที่ดินแล้วก็สถานที่อาคารปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมด้วย50ล้านมูลค่าอันนี้จากเชียงใหม่นะครับที่วัดนัด
นะครับและทีมงานคุณหมอเพิ่งจัดตักบาตรเสร็จนะครับแล้วก็ได้มารวมแรงรวมใจกันอันนี้ที่ภูเก็ตนะครับโอ้โหอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะนี่เป็นรุ่นน้องเกษตรราคาน้องคนนี้เป็นรุ่นน้องเกษตรตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญแล้วนะครับถ่ายรูปเก่งด้วยใช่ไหมครับเป็นช่างภาพของวัดเราด้วยเก่งด้วยมือช่างภาพระดับโลกครับก็แต่ละคณะนะครับวันนี้4คณะด้วยกันนะครับราชันปัตภีราชินีที่ดินนะครับได้ร่วมกันถวายที่ดินนะครับกับพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับจะให้ทําสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้จะขายก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ถวายก็นํามาเป็นพื้นที่ที่จะได้อบรมเยาวชนนะครับแล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีกับสังคมนะครับแล้วก็เนี่ยหลายๆโครงการที่เราทําอย่างไปที่นะกาญจนบุรีใช่มั้ยค่ะศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเนี่ยพื้นที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางดร.กฤษดาจางใจมนนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยร่วมการถวายไปแล้วส่วนหนึ่งก็ยังมีอีกหลายส่วนทีเดียวนะครับที่เราที่จะรอผู้มีบุญมาช่วยกันมาร่วมกันทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นนะครับก็ยังมีพื้นที่อีกหลายไร่เลยทีเดียวให้เราได้มีส่วนแห่งบุญนั้นนะคะถ้าท่านอยากจะร่วมบุญต่างๆเหล่านี้นะคะ